ป้าเป็นไงไงป้าสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยครับช่องเสียเบียร์น้ำซิ่งครับผมพา FC มาดูรถให้ป้าเราครับป้าเราอยากได้แมคโคร200ครับนี่อยากได้แมคโคร200ครับเลยมาดูให้แกครับแกนอนไม่หลับเลยครับตอนนี้ไม่ได้มาครูมากนอนไม่หลับเลยก็อู้แต่รถยังสวยอยู่ที่นี่ดูล่างดีครับโซ่ดีไม่ค่อยเยิ้มนะครับนี่บงกระบอกก็ไม่เยิ้มเป็นงานได้ตามสภาพครับบูมอัมก็มีปะแล้วเลยแตก1 2 3 4ลูกครับแตก4ลูกเดี๋ยวมาขึ้นมาดูด้านบนตอนแรกก็ดูเครื่องปั๊มแพร่ก่อนเลยครับนี่นะรักสบายสบายลอยก็เดียวจะได้ระบบแห่งดีครับได้ชาร์จไหมแอร์หนาวปั๊มดีครับเครื่องไม่มีเยิ้มเลยมันโหลดมันโหลดป่ะแห้งดีครับไม่เยิ้มเลยสี่แต่บูมอามปะครับเครื่องสวยครับเครื่องสวยเครื่องนี้สวยเลยได้ชาร์จใหม่ครับเอ้าน้ำมันมอเตอร์สวิงไปใส่เบอร์นะแห้งป่ะไม่มีป่ะโอ้แห้งครับแห้งเอา2,000 เนี่ยน้ำมันมอเตอร์สวิงแห้งแต่แพร่ไม่มีเยิ้มนะครับแพร่ไม่มีเยิ้มโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะรถใช้งานครับ FC เราอย่าไปซีเรียสปูมามก็ตามสภาพนะครับนะบอลลงให้ล่องเนี่ยบ่เนี่ยรถใช้งานทุกวันครับแล้วเลยแตก1 2 3 4ลูกซินก็บอกไม่รั่วครับซินก็บอกมีหยดนิดๆไม่รั่วเลยครับซินก็บอกไม่หยด200ครับอันนี้200มารถตู้ครับอันนี้ไปลงรถยังเพิ่นบ่ขายวะเอาน้ำมันเบิดน้ำมันเบิดมันเบิดก่อนเติมนี่มันเบิดแล้วจังมาเติมนะแยก
น้ำมันหมดครับ F4 โอ้น้ำมันหมดแล้วมาเติมครับที่นี่ติดเครื่องเลยก็ธรรมดาครับอู้แต่เสียงเครื่องเงียบครับแต่รถยังโอเคอยู่นะครับผมมาไม่น่าเกียดครับให้ปลาเราไปลุยเลยรถใช้งานทุกวันเป็นไงเสียงเครื่องเงียบเลยวะฮะก็เงียบเลยเสียงเครื่องเงียบดีนะเออแม่นบ่แอร์เย็นดีกว่าแอร์เย็นครับแอร์เย็นเขาบอกแอร์เย็นเพียงพอว่าเตรียมพร้อมจังหวะเจียมเกินเลยเจียมไปแล้วตึกจัดครับเปิดแอร์เรียบร้อยครับนี่เดี๋ยวเรามาดูก่อนการเอาลงของเขาครับแต่เครื่องเงียบครับขึ้นก็ขึ้นประจำก็ประยานดอกบอกเพิ่นล่องพูดได้เบิ่งเนี่ยแกมาบอกเพิ่นล่องพูดได้เบิ่งเนี่ยครับพูดแรงครับพูดแรงมากลองอยู่เบิ่งเนี่ยเงียบให้ลองให้ดูเลยครับของจริงครับไม่ได้โม้ครับนี่นี่จัดครับไม่ธรรมดาเดี๋ยวเป็นไงครับเว็บดีได้ดูการทำงานน่าใช้ครับก็รถใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องรีรอเพราะว่าใช้งานทุกวันครับเอาโอเคครับเดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเสียเบียร์น้ำชิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับนะสวัสดีครับ